วัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติท่านนะครับที่นั่งนี้ไม่ใช่เรียงตามอายุนะฮะเรียงตามหัวข้อนะครับจริงๆนะครับทีนี้การทำเครื่องเขินนะครับในครั้งนี้นะครับสำนักหอสมุดแล้วก็การค้นหาพยายามที่จะไปบันทึกนะครับการสร้างเครื่องเขินเก่าซึ่งมุมมองของการบันทึกนี้นะครับมันก็จะมีการผสมผสานของวัสดุและก็การสร้างเทคนิคขึ้นมาใหม่ๆนะครับซึ่งเราต้องยอมรับว่าเมื่อสังคมมันทันสมัยนะครับเราก็จะได้วัสดุเพิ่มขึ้นเมื่อกี้อาจารย์อุษณีให้เห็นพลาสติกอะไรต่างๆนะครับพร้อมกับตัววัสดุที่มาสร้างงานนะครับแต่หัวใจเนี่ยเราก็อยากจะใช้ของเดิมอยู่นะครับมันก็จึงทำให้ผู้สร้างงานเกี่ยวกับเครื่องเขินยังมีชีวิตและชุมชนบางชุมชนก็ยังอยู่นะครับซึ่งมันต้องเปลี่ยนนะครับเมื่อกี้มีโบชัวของร้านกระเทืองเครื่องเขินนะครับอันนี้ก็อยู่ได้ในลักษณะของการถูกสั่งตามออเดอร์นะครับพูดถึงการสร้างงานนะครับแล้วก็การใช้ต่างๆนะครับก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามันก็คงจะเปลี่ยนของเทคนิคการสร้างงานต่อไปนะครับดูวัสดุที่เป็นหลักของการสร้างเครื่องเขินตั้งแต่โบราณนะครับก็คือยางรับเนี่ยนะฮะจะสังเกตว่าในมช.นี่คงจะถูกตัดไปหมดแล้วนะครับที่เหลือณปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าใครไปหนองห่อสนามม้านะครับแข่งม้าใกล้ๆกับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติณปัจจุบันนะครับในช่วงที่ปลายเดือนมกราช่วงมกราก็จะเริ่มบานดอกรักเนี่ยนะฮะเต็มไปหมดนะครับอันนี้เรียกว่ารักหลวงนะครับรักหลวงเนี่ยใช้สำหรับขึ้นทาเป็นรักเงานะครับต้องใช้ผสมกับส่วนอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบสุดยอดของงานรักของที่เราใช้อยู่ต้นดอกแดงๆแต่อย่าไปเล่นนะครับมันแพ้นะฮะดอกมันนะครับสีแดงไปหมดนะครับเต็มตัดกับใบมันสีเขียวนะครับอันนี้ก็ใช้สำหรับสร้างงานอื่นด้วยพร้อมกระทั่งการทาเสาวิหารนะครับเครื่องใช้ในวัดวาอารามต่างๆนะครับดอกค่อนข้างจะออกแข่งกับจิงเกิลเบลนะครับช่วงนี่แหละฮะปลายปีไปเป็นปีเนาะธันวานะครับจะพูดเร็วนี่มันจะติดอ่างเลยเนาะถ้าพูดเร็วนี่ก็กำเมืองนะเว้ยหน่อย อันนี้เป็นตัวอย่างของดอกรักนะครับตัวอย่างของดอกรักนะครับลำต้นที่พอดีที่สามารถเจาะได้นะครับไม่อยู่ในเขตทหารก็ยังดีนะฮะที่อยู่ในเขตทหารเพราะว่าไม่ถูกตัดนะครับถ้าหากยอดอยู่ในมช.นี้ตัดไปหมดนะครับอุปกรณ์นะครับในการไปเจาะกรีดนะครับยางรักแบบเดิมนี่เราได้ข้อมูลจากบ้านกะเหรี่ยงนะครับสมัยก่อนนั้นผู้ที่เจาะรักมากที่สุดก็คือ1คนเมืองสองคนไตใหญ่โดยเฉพาะเชียงดาวนะครับแม่แตงนะครับไล่ไปจนถึงออกโนนอาขามมีบันทึกของลุงมีหนังสือชื่อว่ารถไฟสายสุดท้ายที่มาดะเลหรือบันทึกที่เขาขายกันอยู่ของสำนักพิมพ์มติชนนะครับเขาบอกว่าเดินทางไปกับลุงบุญช่วยศรีสวัสดิ์ไปในประเทศพม่าพม่านี่ในโซนของเมืองเงี้ยวห้าของเมืองเพื่อนเราที่เข้ามาอยู่ร่วมในชีวิตประจำวันเนี่ยเนาะต้องหลายเมืองอ่างขางลอยเชียงดาวเมืองฝางเข้าไปเนี่ยนะฮะเขาจะทำการเจาะยางรักและส่งมาบ้านเรานะครับในช่วง2468ซึ่งก็ไปตรงกับที่อาจารย์วิถีชอบเขียนว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เครื่องเขินของร้านนาเฟมัสมากนะครับฉะนั้นการใช้วัสดุในบ้านเราไม่พอต้องนำเข้าจากกลุ่มพี่น้องเงี้ยวห้าของเมืองเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยเนาะการเจาะกรีดนะครับก็ต้องใช้เหล็กแหลมเจาะเข้าไปคล้ายมีดนะครับโค้งๆหน่อยนะครับเจาะเข้าไปเสร็จแล้วก็ใช้กระบอกเนาะเจาะเพื่อรอให้ยางรักมันหลั่งลงมานะครับแล้วก็ค่อยๆไปเก็บคล้ายๆกับกลิ่นยางรักของปากใต้นะแต่นี่ของภาคเหนือนะครับของกะเหรี่ยงอย่างนี้กระบอก500ถึง 1,000 แล้วแต่จะสั่งนะครับของที่มาจากตองกีณปัจจุบันสมัยเมื่อปีก่อนนั้น10,000กว่าบาทเดี๋ยวนี้20,000กว่าบาทนะครับรวมจากกระบอกนี่แหละการเจาะกรีดนะครับทำให้เครื่องเขินนั้นมีราคาแพงนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคาแล้วนะครับการหานี่มันยากมากนะครับนิดๆนะครับราคานะครับส
่วนของการเตรียมนะครับตัววัสดุเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องสำคัญมากการกรองต่างๆนะครับตัวอย่างของการกรองจากบ้านมูลิตะที่เชียงตุงกับกรองแบบที่จะทำลายละเอียดเป็นลักเงานะครับลักหลวงแบบนี้ใช้ผ้าแบบบ้านเรา1ชั้น2ชั้นนะครับกรองเข้าไปนะครับบางคนได้สั่งเดี๋ยวนี้มีน้ำมันขี้โล้หรือน้ำมันเครื่องเก่าเนี่ยนะเข้ามาผสมนะครับก็โดนยัดไส้เข้ามาก็ร้องไห้ไปหลายปีนะครับตั้ง 20,000 30,000 นะครับบางที่นั้นมีคนเอามาขายใส่อะไรอ่ะขี้โคลนอีกนะขี้เปิดนะก็ร้องไห้ไปซื้อ 20,000 ได้ใช้ประมาณสัก 3-400 นะเสียใจนะครับโดนผสมมานี่แบบชาวเขานะครับเมื่อกี้อาจารย์อุษณีพูดถึงไม้ไผ่เฮียนะครับไม้เฮียนะฮะทีนี้ไม้ไผ่ที่มันพิเศษยังไงนะครับกลุ่มนี้มันจะล้อกับพี่น้องที่ปลูกในหมู่บ้านโดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกอพยพมาบ้านไหนที่มีลำเหมืองวิ่งเข้าหมู่บ้านท้ายเหมืองเนี่ยมักจะปลูกไม้ไผ่เฮียไม้ไผ่เฮียนะครับแล้วก็เอามาทำเครื่องเขินกันโดยเฉพาะชาวที่สืบเชื้อสายทั้งเชียงตุงนะฮะจะใช้ไม้นี้สร้างงานปัจจุบันของบ้านแม่ขันแก้วก็ต้องสั่งจากเชียงรายนะครับป้องลำป้องยาวนะครับเวลาจัดตอกแล้วนะครับในแนวปื้นนั้นก็จะภาษาไทยผมนึกไม่ออกตำเมืองที่เขาเลิบตอกมันง่ายเลิบตอกออกอธิบายภาษาไทยยากเพราะว่าคนไทยไม่คงยังไม่จับไม้ไผ่เฮียเนาะไม่เฮียเนาะใช้ไม้อย่างอื่นร่วมด้วยนะครับมีการคลึงขันกระดาษเป็นพานเนาะอันนี้แบบชักแฮวแบบเก่านะครับย่ำแฮวมีไม้สักนะครับไม้ฉำฉายกต่อมาจากไม้สักปัจจุบันมีฉำฉาบ้านถวายเยอะนะฮะไม้มะม่วงยุคของเราณปัจจุบันและเจเนอเรชันต่อไปคงจะต้องได้ใช้ไม้ตีนเป็ดหรือพญาสัตว์บ้านเนาะใช่จริงหมู่แห่นี้เราเอาไปทำกลองแล้วนะมีการเคลื่อนไหวของวัสดุแล้วนะครับอันนี้นี่คือการปรับเปลี่ยนของการอยู่แต่ว่าเทคนิคเราก็ยังอยู่นะครับอันนี้พิเศษหน่อยที่พยายามตามหาพอดีอยู่ท้ายบ้านนะครับใบนอกนะครับสำหรับใช้เป็นกระดาษทรายขัดของคนโบราณนะครับผมลองมันคล้ายๆกับกลุ่มตระกูลไม้มะเดื่อนะครับใบก็จะสาดๆนะครับลำต้นขึ้นนะครับอยู่ริมน้ำนะครับไปเชียงรายนี่มีหมู่บ้านร่องนอกใช่ไหมครับร่องนอกนะครับก็ขี่ไปก็เป็นคำถามอยู่ตลอดเวลานะครับไอ้บ้านนี้มันร่องมันลึกหรือมันนวลหรือมันนอกยังไงนะครับก็ตามหาจนเจอว่าอ๋อมันเป็นต้นชื่อต้นไม้ที่ใช้สำหรับเป็นกระดาษทรายขัดครับนี่ลำต้นเมล็ดมันนะครับเม็ดมันนะครับใบที่สามารถเอามาขัดได้นะครับทำให้ผิวไผ่นั้นเกิดความเรียบนะครับเนียนนะครับสวามดูก็นวลๆ นะครับเป็นศัพท์เทคนิคเนาะต้องเรียนรู้หน่อยมีกระดาษทรายเข้ามาเพิ่มนะครับมันก็สะดวกก็เราสามารถซื้อได้นะครับแล้วก็ผลิตงานได้ปริมาณเยอะนะครับนี่ในตลาดเชียงตรุงนะครับมีวัสดุที่ยังใช้อยู่และมีการเคลื่อนไหวของวัสดุอยู่ก็คือชาบเราจะสังเกตว่าเครื่องเขินพม่าออกสีส้มบ้านเรานั้นนิยมสีออกแดงกล่ำนะครับสีแดงเข้มนะครับโดยเฉพาะกลุ่มวัวลายนันตารามนะครับก็ไปถามว่าเดี๋ยวนี้ยังเราใช้หางเนี่ยหรือชาบนะครับมาหลายทิศเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นจากกรุงเทพออกสีแดงๆหรือมาจากอินเดียและมาขายที่พม่าแล้วก็ส่งอิทธิพลมาบ้านเราด้วยเอ้ยนี่มันก็มาพร้อมกับเงินรูปีใช่ไหมครับนามสกุลผมเนี่ยรูบินนะมันก็เพี้ยนมาเป็นรูปีเสียนะครับมาจากเชียงตุงเนี่ยนะวัสดุมาพร้อมกันซึ่งยุคหลังเราก็ไปตีดุลเป็นสลุงเป็นขันเป็นพานต่างๆนะครับซึ่งวัสดุมีการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าช่างมีการแสวงหาวัสดุนะครับและความทันสมัยนะครับทองคำนะครับทองคำเสาชิงช้าก็มีหลายเบอร์เนาะดำแดงนะครับแต่ถ้าเป็นทองมันเลยแผ่นใหญ่หน่อยนะครับถ้ามายุคหลังนะครับทำลายลดน้ำก็จะใช้มีพวกทำให้ทองคำนั้นมันเหลืองอร่ามนะครับสวยก็คือ
ส้มปล่อยนะครับก็ต้องมีต้มเคี่ยวบ้างนะครับนี้เมื่อกี้อาจารย์ให้เห็นดูเรื่องเกี่ยวกับการผสมสมุนรักต่างๆมันก็ต้องมีพวกกากรักนะครับที่เหลือจากการกรองก็นำมาผสมด้วยนะครับมีการใช้ย่าคาอันนี้ของเวอร์ชันเชียงตุงนะครับใช้ย่าคาดีสุดๆบอกว่ามาจากบ้านแยกบ้านแสนนะแบบย่างคาในบ้านที่มีเตาไฟเนาะดังมาประมาณสัก3ปีแห้งมากเนี่ยจะดีมากเขาบอกว่างั้นเวลาปั้นรักมันจะเนียนนะครับแล้วก็ทำเป็นเส้นไหมเนี่ยออกจะยืดได้ยาวครับอันนี้ก็เป็นหลังจากการเผาแล้วก็ตำให้บดละเอียดนะครับหรือจะเอาเป็นแบบเฟียงข้าวฟางข้าวเนาะเอามาเผานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยข้าวไม่ค่อยมีชีวิตใช้รสนะครับตากแบบนี้มันมีความชื้นสูงเวลามาทำปุ๊บเนี่ยปวดหัวเพราะว่ามันจะแข็งคล้ายๆกับเอาอะไรอ่ะข้าวเอาข้าวมันค่อนข้างเหนียวนะฮะยืดไม่ออกนะฮะตามโคนะครับเมื่อกี้อาจารย์อุษณีพูดถึงดีโสพองไปแล้วนะครับก็เอามาเพิ่มนะครับทำสมุนรักต่างๆนะครับหรือบางที่นั้นใช้ดินเหนียวผสมก็มีนะฮะแล้วแต่สูตรนะครับมาเพิ่มนะครับหรือรวมกระทั่งกาวแบบ TOA บวกกับขี้เลื่อยนะครับส่วนใหญ่จะได้ใช้เนาะขันแดงนะครับขันแดงนี่ต้องใช้ได้ใช้สักวันนะฮะจนถึงเชิญตะกอนะครับนี่วัสดุนะครับนี่การจับต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับลองดูผ่านๆอันนี้เป็นแปรงทานะครับอันนี้เป็นเหล็กแหลมคล้ายๆงองเลยนะขูดนะครับคล้ายๆกับขูดมะพร้าวเนาะงองเป็นสับเทคนิคเนาะแล้วก็มีแบบไม้นะครับที่สำหรับขึ้นรูปนะครับโดยเฉพาะแม่น้อยบ้านนันทราเนี่ยนะครับที่มาแสดงด้านข้างล่างนะครับก็จะมีตัวแบบพวกนี้นะครับสามารถทำให้ภาชนะคุมปริมาณความกว้างความสูงความยาวได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการทำงานหัตถกรรมของบ้านเรามันจะมีตัวแบบของเดิมนะครับมาเป็นตัวแบบแล้วก็ทำไปพร้อมกับของเก่านะครับเทคนิคที่สำคัญก็คือการไฮไลท์นะครับไฮไลท์นี่ก็บางครั้งก็บอกว่าขูดบางครั้งก็บอกว่าควักนะครับมันมีกิริยาหนึ่งที่ผมไปเข้าใจง่ายก็คือคล้ายๆกับเอาคันไถจ้ำลงไปในนาท้องนาแล้วก็ไถออกมานะครับพ่อผมบอกมีหลุดคำหนึ่งบอกว่าค่อยๆหายขี้ถ่ายไปค่อยๆหายขี้ถ่ายนี่คล้ายๆกับการทำแบบตัวนี้ซึ่งถ้าผมไม่พูดจุดนี้นะครับมันจะไม่ลิงก์กับตัวอื่นทำไมโดดๆในล้านนาที่เทคนิคที่เรียกว่าเชียงใหม่และส่งอิทธิพลไปสู่พม่านะครับผมไปอ่านพงศาวดารของพม่าภาษาพม่านะครับผมเลือกไปอ่านนะครับและเขาก็บอกอาจารย์พม่าผมบอกว่าเทคนิคนี้นะครับได้จากเชียงใหม่เรียกว่าโยนเทส่วนลวดลายที่ออกมาเป็นลายดอกพวกนี้เรียกว่าซิมแมซิมแมก็หมายถึงว่าเชียงใหม่ก็ดีนะเขาเรฟเฟอเรนซ์นะครับดีเขาไม่เรียกว่าผู้การหรือก็จบอ้างไม่ถูกเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับการอ้างอิงนะครับลายพวกนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับและเทคนิคอีกที่สำคัญนะครับที่ยังหลงเหลือบ้านสีปันครัวนะครับการขดต่อทำพานนะครับอันนี้การเริ่มต้นนะครับการสับหัวตอกเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ขดนะครับต่อเนื่องนะครับให้เป็นพานภาชนะอื่นๆด้วยนะครับแต่ปัจจุบันนั้นใช้สมุกกาวไม่ใช้สมุกรักนะครับใช้กาวลาเท็กซ์บวกกับขี้เลื่อยนะครับแล้วก็ทาสีวาดลายด้วยนะครับหรือจะเป็นขันแดงวาดลายก็แพงหน่อยนะครับแต่บรรพบุรุษเป็นอย่างนี้ลูกยุคอุ้ยใช้ยางรักแบบนี้นะครับและก็การเขียนลายต่างๆก็ใช้วิธีการของการจิ้มลากนี่ก็พยายามนักศึกษาก็พยายามจะเดี๋ยวนี้เป็นบัณฑิตแล้วเนาะเป็นครูบาอาจารย์กันเป็นหมดนะครับแล้วก็ของครูเสถียรด้วยนะครับแล้วก็มีการทำจิ้มลายต่างๆนะครับซึ่งมันไม่ล้อกับนักศึกษาและก็เยาวชนรุ่นใหม่นะมันวาดยากเวลาจิ้มลายแล้วก็มาลากมันต้องอาศัยจังหวะและทักษะความชำนาญจิ้มปุ๊บนะครับลากปั๊บปั๊บปั๊บนะครับคล้ายๆกับเครื่องเขินข้างล่างนะครับที่เขาวาดลายต่างๆครับมายุคท้ายสุดที่มีสีน้ำมันเข้ามานะครับ
นี่ก็มันจะล้อกับการส่งเสริมการทำเครื่องเขินแบบญี่ปุ่นนะครับหมู่บ้านการท่องเที่ยวนะครับมันจะสีนี้คล้ายๆท่านใครนึกออกร่มสันกระแพงนะครับร่มบ่อสร้างต่างๆนะครับจะเห็นว่าการวาดสีบนภาชนะเนี่ยนะครับจะเริ่มเข้ามาใช้เดี๋ยวนี้ก็หายไปแล้วนะฮะเป็นสีแบบญี่ปุ่นแบบพระอาทิตย์ดัสดงนะครับวิวทิวทัศน์ต่างๆนะครับไปหลงเหลือแต่ว่าผมก็คิดว่ามันสำคัญเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของบ้านเมืองที่รัฐอยากให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทำในปริมาณมากๆแล้ววาดลายแบบนี้นะครับขอเก่ามีรักกันแน่มีการประดับแก้วจืนนะครับแก้วจืนที่เป็นแก้วสีนะครับอันนี้ก็ไม่พูดมากนะครับลายรดน้ำลายรดน้ำคล้ายๆกับของประเทิงประเทืองเครื่องเขินนะครับเอาสปีดเร็วมากนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามก่อนที่จะเป็นภาพมันเยอะมากนะครับสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ก็ความสำคัญของเทคนิคของการสร้างลายนี่ของพม่านะครับที่เขาเรียกว่าลายแบบซิมเมตนะครับนี่ของพม่านี่เขาจะมีการไฮไลท์ค่อนข้างจะละเอียดยิบนะครับแปลกอุตสาหกรรมไม่เยอะในประเทศพม่าทำให้เทคนิคก็ยังคงรูปแบบนะครับของเชียงตุงนะครับการทำรักกันแน่นะครับก็ยังนี่พ่อนะครับบ้านพ่อบุริตะนะครับแล้วก็รุ่นลูกนะครับนี่เป็นรุ่นหลานนะครับที่เหลือณปัจจุบันนะครับนะครับทำสมุดรักเหมือนกันนี่ทำจากหญ้าคากับทำเป็นเส้นไม้ปุ๊บนะครับปั้นเป็นลายนะครับดอกกัมเบอร์หรือกับผีเสื้อนะครับลงชาปุ๊บติดทองนะครับถ้าใครไปเชียงตุงก็มักจะถูกต้อนไปบ้านมูลิต้าเหมือนกันนะครับไปดูนะครับหรือพญานาคที่เป็นช้าแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของที่มากปัจจุบันเขายังขายอยู่นะครับลายก็พกเทคือลายอีกก็หรืออาคาเพื่อนผมเป็นอาคาบอกว่าเชียงตุงเนี่ยเป็นเมืองหลวงของอาคาฉะนั้นคนอาคาเยอะมากนะครับที่เชียงตุงพร้อมๆกับประลองอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงชาติพันธุ์นะใครมีสืบเชื้อสาย DNA มาทางนั้นขออภัยด้วยนะครับนี่เป็นลายจริงๆนะครับนี่บรรพบุรุษทำเนี่ยนะครับเจ้านายเอาไปขายเป็นของที่ลึกด้วยนะครับจึงทำให้แพร่สะพัดในวงการของเครื่องเขินนะครับหรือจะเป็นลายแบบนี้นะครับในสาคำลงรักติดทองนะครับที่สำคัญกับท้ายนะครับของชาวปากยอที่จริงเราคนล้านนาก็เรียกว่าชาวยางเนาะเครื่องไม่ได้ลบหลู่นะครับพูดถึงให้เห็นนะครับว่าในสังคมเราพูดถึงอย่างนั้นนะครับก็การเหลาเส้นตอกมีปื้นและก็เส้นตอกเล็กๆนะครับแล้วก็สารนะครับขึ้นไปอันนี้ขั้นแอดวานซ์อย่าไปเรียนแบบนะครับใช้มือทาไม่มีสมุกนะครับแต่ใช้ลักจริงๆทามันถึงเข้มเรียบเนียนนะครับ อย่าเรียนแบบนะครับทำให้เข้าโรงพยาบาลกันเป็นหลายรายนะครับใช้มีดขูดนะครับนี่ใช้ใบหนอดขัดนะครับก็ยังมีอยู่นะครับหรือกระดาษทรายนะครับเทคนิคการใช้หัวแม่มือสอบออกเนี่ยนะก็แอดวานซ์มากนะครับเป็นการประดับผิวไผ่นะครับแล้วก็ทาไผ่ลงไปเสร็จแล้วก็ใช้เล็บนะครับสอบออกนะครับซึ่งคุณหนูคุณน้องอย่างพวกเรานี่เล็บฉีกได้ไม่ได้นะครับเล็บฉีกได้นะครับอันนี้ก็เป็นของที่สร้างจากเทคนิคต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่เครื่องเขินณปัจจุบันนั้นยังมีชีวิตต่างๆพัฒนาสำนักหอสมุดและก็ทีมคณะวิจัยเนี่ยพยายามที่จะไปบันทึกข้อมูลเนาะเอาไว้นะครับเพื่อศึกษาและก็วิเคราะห์นะครับเดี๋ยวจะมีบทวิเคราะห์ต่างๆให้ท่านได้ทราบนะครับสิ่งที่สำคัญณปัจจุบันเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเขินก็คือความเปลี่ยนแปลงของสังคมวัสดุนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากท้ายสุดก็คือสิ่งที่ถ้าหากว่าไม่อยากให้เครื่องเขินตายเนี่ยนะครับพวกเราก็ช่วยกันใช้ช่วยกันสั่งโดยเฉพาะออเดอร์ลายเก่าๆนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมีคนบ้าร้านนาเยอะนะครับก็ช่วยกันบ้าเครื่องเขินด้วยนะครับ
ช่วยกันสั่งเพื่อไม่ให้คนผลิตนั้นนะครับทำให้เทคนิคต่างๆในการสร้างงานมันหายช่วยกันใช้นะครับซึ่งจะทำให้เครื่องเถื่อนนั้นอยู่รอดนะครับดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับ